เมื่อต้นกรุงรัตนโกสิน์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมีพระราชประสงค์จะสร้างเมืองใหม่ก็โปรดให้ชาวจีนเนยย้ายไปอยู่ในท้องที่วัดสำเพง็งซึ่งในบริเวณนั้นแต่ก่อนก็เป็นสวนเหมือนกันวัดสำเพ็งนี่เป็นพระอารามชั้นโทชนิดราช,ชวรวิหารอยู่ถนนสำเพ็งใต้วัดสัมพันธวงศ์กล่าวกันว่าเป็นวัดโบราณ ในรัชกาลที่หนึ่งกรมพระราชวังบวรมหาสุระสิงหนาถทรงสร้างอุทิศถวายสมเด็จพระชนกกาธิบดีคำว่าสาเพงเนี่ยเรียกแล้วก็เขียนกันเป็นสองอย่างบ้างก็เขียนว่าสามเพงก็มีแต่อย่างไรก็ตามคำว่าสามและสามนี้ก็เป็นคำเดียวกันเป็นที่น่าสังเกตว่าวัดในบริเวณนั้นมีชื่อเกี่ยวกับสามทั้งนั้นเช่นวัดสามจีน วัดสามปลืม้มแล้วก็วัดสามเพง่งอ่าวัดสามจีนก็เปลี่ยนเป็นวัดไรมิตรวัดสามปลื้มก็เปลี่ยนเป็นวัดจกักรวรเคยมีคนเข้าใจกันว่าสําเพงเป็นภาษ,าษาภาคเหนือตามเรื่องเขาว่าสมัยหนึ่งนานมาแล้วมีคนมาทางเชียงใหม่มาหาผู้หญิงโสเพณีจากบางกอกคือพวกที่อยู่ในสําเพงขึ้นไปหากินทางเชียงใหม่คนเมืองเหนือก็เลยเรียกพวกหญิงโสเพณีเหล่านี้ว่าคนสําเพง สำเพ็งในสมัยก่อนนีมีหญิงโสเพณีมากที่มีมากเพราะครั้งหนึ่งรัฐบาลเคยกำหนดเขตให้ตั้งแหล่งทำมาหากินอยู่เฉพาะในเขตสำเพ็งเท่านั้นแต่บางคนก็สันนิษฐานว่าแถวสำเพ็งแต่ก่อนนั้นคงจะเป็นทางสามแพร่งละมั้งนะถึงได้มาเพี้ยนเป็นสำเพ็งทีหลังสามแพร่งก็คือคนโบราณเขาถือกันว่าสามแพร่งเป็นที่เปลี่ยวเวลาเขาจะทำบัตรพลีบวงสวงอะไร เขาก็มักจะเอาเครื่องบัดพลีหรือว่าเครื่องเสียเคราะหเสียกระบาลไปแขวนไว้ตามต้นไม้หรือว่าวางไว้แถวทางสามแพร่งบริเวณสำเพ็งแต่ก่อนนั้นเขาก็ใช้เป็นที่ประหารน,นักโทษกันด้วยคือในสมัยสร้างกรุงเทพนั้นถ้ามีการฆ่าถ้าจะมีการฆ่าเจ้านายเขาก็ฆ่าประหารกันที่วัดสำเพง็งหากประหารผู้ร้ายธรรมดาเขาก็ประหารกันแถววัดโคกหรือว่าวัดพระพลาชัยเดี๋ยวนี้ และเมื่อมีงานพระบรมศพเมื่อเก็บพระบรมอัฐิแล้วก็จะเชิญพระอังคารลงเรือบุษบกเรือสีตั้งกระบวนแห่มีกลองชนะไปที่วัดสำเพง็งแล้วก็เอาพระอังคารไปลอยลงที่นั่นถึงช้างเผือกล้มก็เช่นเดียวกันเขาจะเอาผ้าขาวห่อช้างที่ตายมีเรือดั้งเรือกันแห่ลากเอาไปทวงที่วัดสำเพ็งนี้เหมือนกัน ตามที่กล่าวว่าในสมัยก่อนพวกโสมเพณีคงจะไปชุมนุมกันอยู่แถวสำเพ็งมากนั้นเห็นจะเป็นความจริงเพราะว่าที่นั่นเป็นที่ชุมนุมชนมีผู้คนหนาแน่นกว่าที่อื่นโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางของชาวจีนที่ฟักตัวออกมาจนเต็มพระนครในบัดนี้เมื่อมีผู้คนมากการทำมาหากินก็ต้องเจริญขึ้นสำเพ็งก็เลยเป็นตลาดใหญ่อยู่ในสมัยนั้นคนที่อยู่ทางจากักรวรรดิวัดสำปลื้มก็ต้องไปจ่ายตลาด ลงเรือข้ามไปสำเพ็งสมัยนั้นที่วัดสำปลืมมีท่าเรือรับจ้างรับคนข้ามไปสำเพ็งด้วยอีกแข่งนึงในสมัยรัชกาลที่4ที่หนั้นตลาดสำเพ็งขายอาหารตอนบ่ายสามโมงเลิกตอนย่คำค่ำสินค้าที่ขายก็มีพวกผักสดผลไม้แห้งจำพวกที่มาจากเมืองจีนของดองต่างๆเป็ดไก่หมูเป็นต้น ที่นี้เรื่องหญิงโสเพนีในมีรายใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงติดปากคนหนุ่มในสมัยนั้นนอกจากอําแดงแฟงแล้วก็ใหญ่เต้าแล้วก็ยังมียายอิ่มขาวที่ชื่ออย่างนี้บอกให้รู้ว่ามียายอิ่มหลายคนแต่ยายอิ่มคนนี้ถ้าจะขาวกว่าเพื่อนยายอิ่มขาวนั้นว่ากันว่าร่ํารวยมากขนาดมีตึกใหญ่โตระโหฐานอยู่แถวสารเจ้าเก่านอกจากยยอิ่มแล้วก็มียายมอม คนนี้นับว่าเป็นคนสำคัญเพราะเป็นผู้วิวัฒนาการสโสเยณีให้ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ในสมัยนั้นคือยายหม่อมนี่ได้หัดหญิงสโสเพณีของแกให้เล่นงิ้วเล่นลิเกด้วยนับว่าเป็นสำนักที่ก้าวหน้าอยู่ในขณะนั้นทีเดียวถ้าคนชอบดูงิ้วดูลิเกชอบตัวแสดงตัวไหนอยากจะสนทนาความลับด้วยก็ได้แต่ต้องเสียค่าปิดประตูให้แก่เจ้าของโรงตามระเบียบ ความคิดนี้ในสมัยต่อมาก็ได้มีการดัดแปลงให้พวกโสเพณีหัดเต้นระบำโชว์สวดทรงอย่างที่เขาเรียกกันว่าระบำเก้าชั้นหรือว่าระบำตะรังสมัยสงครามโลกอ่าทีนี้คุณยายแฟงเศรษฐีนีเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งชื่ออําแดงกลีบปรากฏว่าอําแดงกลีบผู้นี้ก็เป็นเจ้าของโรงโสเพณีมีชื่อไม่น้อยไปกว่าคุณยายแฟงผู้เป็นมารดาอามือนกัน และนับว่าเป็นสถานที่ชั้นเยี่ยมแห่งหนึ่งในสมัยนั้นคือบรรดาห้องของหญิงทุกๆห้องประดับด้วยเครื่องสวยๆงามๆราวกับห้องลูกสาวเศรษฐีมีเงินเลยทีเดียวเช่นมีมา้าหรือว่าโต๊ะกระจกตั้งผานเครื่องแป้งถมโถถมปริกทองขันน้ำถมกระโถนเงินมุงแพรซึ่งโรงโสเพณีอื่นๆสู้ไม่ได้เพราะอย่างดี มีใช้ก็เป็นเครื่องเงินธรรมดาเท่านั้นซึ่งถ้าจะเปรียบกับเครื่องแต่งห้องของโสเพณีในปัจจุบันนี้แล้วสมัยนี้นี่แพ้กันหลุดลุ่ยทีเดียวสำเพ็งในสมัยร้อยกว่าปีมาเนี่ยมีนักเลงเจียวจ้าวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นย่านนางงามใครๆก็ชอบไปเที่ยวในปีพุทธศักราช2405ทางการจัดตั้งกองโปรดิตขึ้นใหม่สำหรับรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณสำเพ็ง ในครั้งนั้นมีกองสุนฝรพรงเศษคนหนึ่งชื่อมองซีเออร์ย e ูเรลซึ่งเข้ามาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีนั้นคือพูดง่ายๆว่าเข้ามาถึงเมืองไทยได้สองวันก็ดอดไปเที่ยวสำเพงกับลูกจ้างซึ่งเป็นคนไทยอีกสี่ห้าคนแต่การไปเที่ยวครั้งนั้นไม่ไปมือเปล่ากลับถือมีดไปเดินกาอยู่ในสำเพงอีกด้วยชรอยจะทราบข่าวว่ามีนักเลงดีละมังถึงได้เตรียมอาวุธไปด้วยข้างปล่ายปลิศไทย ไม่รู้จักว่าเป็นกองสุนก็เข้าไปจับเรื่องก็เดือดร้อนวุ่นวายถึงกับรัฐบาลต้องปรับความเข้าใจกันเรื่องถึงได้สงบในสมัยราัชากาลที่สี่นั้นนักเลงแถวสำเพงสำเร이นะมีมากที่สำเพงก็มีนายยิ้มคนนี้โตทั้งสำเพงแล้วก็ในเมืองมังกอกเลยทีเดียวเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหัดพวกในวังเล่นงิ้วนายยิ้มคนนี้ก็ได้เข้าไปหัดด้วยเป็นตัวหน้าดํา นอกจากนักเลงยิ้มแล้วยังมีนักเลงอีกคนหนึ่งชื่อในพัดพวกสำเร็จเรียกกันว่าพัดหัวเขียงในคนนี้ฟันหัวจีนแสปุยซึ่งเป็นคริสเตียนมาจากสวเถาถึงกับหัวแบะหมอเฮาหรือว่าหมอเหาที่ชาวบ้านเขาเรียกเป็นคนรักษาบาดแผลให้แต่ต่อมาก็มีนักเลงดีอีกคนหนึ่งชื่อในอ่วมฟันหัวในพัดนี่ซสิบเก้าแผลแต่ไม่ตาย หมอเฮานี่แหละรักษาไว้ได้อีกพอแผลหายในพัดหัวเขียงก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆไปฟันในอ่วมแก้มือซะจนได้แผลอีกเหมือนกันหมอเฮาหรือว่าหมอเฮาที่กล่าวถึงเนี่ยมีชื่อเต็มว่าซามูเอลเรโนนเฮาเป็นชาวอเมริกันได้เข้ามาเมืองไทยเมื่อปี2390ท่านผู้นี้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาก แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของไทยอีกผู้หนึ่งภรรยาของท่านผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังหรือว่าวัฒนาวิทยาลัยในปัจจุบันนักเลงสมัยก่อนยังไม่ได้เที่ยวปล้นแย่งชิงหรือว่าเป็นอันพานหาเรื่องชาวบ้านอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นแต่ชกตีวิวาทกับผู้ที่มาขมเหงตัวเท่านั้น ผู้ใหญ่เนี่เคยเล่าให้ฟังว่านักเลงจริงๆนั้นเขาไม่แสดงท่าหมายความว่าไม่แสดงท่าว่าเก่งหรือว่าทํำท่ายียวนอย่างที่เรียกกันในสมัยนี้ว่าเบ่งแต่เป็นคนจริงชอบทําอะไรทําต่อหน้าไม่รังแกใครรับหลังซึ่งควรจะกล่าวไว้ด้วยว่าแฟชั่นของนักเลงสมัย50-60ปีนี้เขานิยมนุ่งสโรกไหมใส่เสื้อดอกผ้ามัสลินเนื้อบางสวมหมวกสารใบโตอันนี้เรียกว่านักเลงโต มีคนนับถือเกรงใจพวกนักเลงหัวไม้ธรรมดาธรรมดาต้องอยู่ในอำนาจแต่บางทีเขาก็นุ่งผ้าพื้นลอยชายผ้าขาม้าพาดไหลอย่างนี้ก็มีแล้วแต่สะดวกนี่คือสภาพของสำเพ็งในอดีตซึ่งจะเห็นว่าเป็นที่รวมของคนจีนหลายพวกคือมีทั้งแต่จิว๋วหหลํำควางตุง้งมีทั้งจีนใหม่จีนเก่าสมัยนั้นนะคนจีนเข้ามาเมืองไทยเกือบจะทุกเที่ยวเรือสำเภาทีเดียวในหนังสือประวัติหมอเฮา ที่กล่าวเนี่ยเขาเขียนว่าสมัยนั้นประมาณว่ามีคนต่างด้าวอยู่ในกำแพงเมืองเท่าเๆกับจำนวนคนไทยในกรุงเทพพวกที่เข้าเมืองมาจำนวนมากก็คือจีนจีนทำการค้าขายเกือบหมดในกรุงเทพลมสินค้าประจำครึ่งปีจะพาเอาเรือสำเภาออกจากประเทศจีนจำนวนมากบรรทุกเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์เมืองจีนและในเ,เรือสำเภาทุกลำมีคนโดยสารมาด้วย บางครั้งสำเาลำหนึ่งบรรทุกคนโดยสารมาถึง300คนคิดเฉลี่ยแล้วมีคนเข้าเมืองปีละพันคนคนจีนเหล่านี้มาจากเกาะไหหลำคนจีนเหล่านี้ได้ประกอบอาชีพค้าขายจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีบางคนก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนางมีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะคนจีนในสำเพงนั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นพิเศษ ทั้งนี้ปรากฏว่าในระยะหลังๆคือในสมัยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสำเพ็งแทบทุกปีเพราะทรงมีพระราชดำริที่จะให้บรรดาไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินทั้งไทยทั้งจีนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเสมอหน้ากันจึงโปรดเกล้าให้กำหนดการพระราชทานกรถินหลวงผ่านถนนสำเพ็งเป็นการประจำโดยเสด็จไปทอดกรถินที่วัดสามปลื้มเป็นวัดแรก แล้วก็วัดสำเพ็งหรือวัดปทุมคงคาเนี่ยเป็นวัดที่สองส่วนวัดเกาะสัมพันธวง์ก็เป็นวัดที่สามความเป็นอยู่ของคนในสำเพ็งครั้งนั้นค่อนข้างจะสกระปรกเพราะอยู่กันอย่างแออัดถนนสำเพ็งในสมัยนั้นก็แคบมากฉะนั้นในวันก่อนที่จะถึงวันพระราชทานกรถินจึงต้องทําความสะอาดถนนกันเป็นการใหญ่แต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีเจ้านายจะผ่านไปก็คงจะไม่มีใครคิดจะทำความสะอาดก็ปล่อยให้รกรุงรังอยู่อย่างนั้น เพราะว่ามัวแต่วุ่นทำมาหากินกันเสียฉะนั้นเมื่อในหลวงจะเสด็จผ่านสำเพง็งพวกชาวบ้านร้านตลาดก็จะพากันหยุดทำการค้าขายปิดร้านชั่วคราวแล้วก็ประดับประดาร้านด้วยผ้าสีและธงทิวตั้งโต๊ะหมู่บูชากันตลอดแถวพวกพ่อค้าใหญ่ในสำเพ็งก็มักจะแต่งกายแบบยินแท้สมัยโบราณออกมาคำนับพระเจ้าแผ่นดินแรกเริ่มเดิมทีนั้นโปลิได้สั่งห้ามอย่างกวดขันไม่ยอมให้ออกมาเฝ้าถึงข้างนอกร้าน ให้ซ่อนตัวอยู่เฉพาะในตัวถังร้านจะโผล่ออกมาไม่ได้แต่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงท่านทรงเห็นว่าทุกคนต้องการจะเฝ้าแหนด้วยความจงรักภักดีเมื่อไปบังคับให้แอบซ่อนอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นก็ไม่สมใจที่เขาปรารถนาและสมัยนั้นก็หมดสมัยที่จะห้ามราษฎรมองดูพระเจ้าแผ่นดินเสียแล้วควรจะเลิกทำเนียมโบราณกันเสียทีเพราะการทำแบบนั้นดูราวกับว่าเป็นคนขลาด จึงได้โปรดเกล้าให้พวกพ่อค้าในสำเพ็งได้เฝ้าในขณะเสด็จผ่านอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ทรงทักทายอย่างไม่ถือพระองค์ซึ่งทำให้ชาวจีนในสมัยนั้นเพิ่มความจงรักภักดีขึ้นเป็นทวีคูณสำเพ็งในปัจจุบันนี้ได้รับการเอาใจใส่ขึ้นกว่าแต่ก่อนมากถนนหนทางก็ดีขึ้นสะอาดเรียบร้อยซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับสำเพ็งในสมัยก่อนนละ้วผิดกันตรงกันข้ามฟ้ากะดินเลยทีเดียวครับ ทั้งนี้ก็เพราะเทศบาลเขาได้มีส่วนปรับปรุงท้องถิ่นให้เจริญขึ้นนั่นเองครับพอพูดถึงสำเพงก็ให้นึกถึงวัดสำเพงก็คือวัดปทุมคงคาเป็นวัดที่สร้างปลายกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดสำเพงอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวัด ประเภทอรัญ,ญาวาสีปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชนิดวรวิหารอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพสมัยกรุงธนบุรีนี่วัดปทุมคงคานี่เป็นวัดบ้านนอกเป็นวัดเปลี่ยวแต่พอถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้ย้ายพวกจีนซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในระหว่างวัดโพธรามหรือว่าวัดพระเชตุพนกับวัดสลัก หรือว่าวัดมหาธาตุเพื่อที่จะเอาที่สร้างพระบรมมหาราชวางังให้ย้ายไปอยู่ตั้งแต่วัดสามปลื้มคือวัดจกักรวรรดิราชาวะถึงวัดสำเพ็งปัจจุบันก็คือแถวสำเพ็งนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาสำเพ็งก็เลยกลายเป็นแหล่งชุมชนที่ใหญ่โตชุมชนหนึ่งวัดสำเพ็งก็เลยกลายเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นตั้งแต่นั้นมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปีพศ .2342 ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ไหม้ตั้งแต่วัดสำปลื้มเรื่อยไปจนถึงตลาดน้อยวัดสำเพ็งก็ถูกไฟไหม้ด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงได้ทรงทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสำเพง็งเสร็จแล้วก็ทรงอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกกาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้พระราชะทานนำวัดใหม่ว่าวัดปทุมคงคาสำหรับไฟไหม้ครั้งนี้ได้ความจากในพระราชะพงศาวดารว่าในปีวอกโทศกจุลศักราช1162นณวันจัน์ทเดือนยี่ขึ้น8ดค่ำเวลาห้าโมงเสร็จเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่วัดสามปลื้มไหมตลอดลงไปถึงตลาดน้อยวัดสำเพ็ง นับตั้งแต่นั้นมารอบๆบบริเวณวัดปทุมคงคาไฟก็มักจะไหม้อยู่เสมอแล้วก็ไหม้ใหญ่ทุกคราวเพราะว่าราษฎรที่อยู่อาศัยในสำเพ็งส่วนใหญ่ปลูกทับกระท่อมด้วยไม้ไผ่คือฝาขัดแตะพื้นฟากหลังคาจากจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีส่วนที่ว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์นั้นก็คือวัดปทุมคงคาได้เป็นสถานที่สำเร็จโทษเจ้านายที่ทรงต้องโทษมาตั้งแต่ ครั้งสมัยกรุงทนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินสมัยนั้นวัดประทุมคงคาเป็นวัดที่อยู่ในชนบทห่างไกลาจากกำแพงพระนครพอสมควรจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นที่สำเร็จโทษเจ้านายดังกล่าวเจ้านายที่ทรงถูกสำเร็จโทษเมื่อสมัยรัชกาลที่หนึ่งเท่าที่ทราบก็มีเจ้าลำดวนกับเจ้าอินทป,ปัตทรงต้องโทษกบฏในจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินเทวีกล่าวว่า เจ้าลำดวนเจ้าอินทปัดัคบคิดกับอินกลาหูมจำทำศึกเสียนแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระอัยกานายเวนนายปลัดเวนฟ้องกราบทูลไต่ถามรับเป็นสัตว์ลงพระราชอาญาคนละร้อยให้สำเร็จโทษณวัดปทุมคงคาทั้งนั้นให้ประหารชีวิตศีรษะเสียบไว้สำเรจ เรื่องนี้ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าพระองค์เจ้าลำดวนพระองค์เจ้าอินทปัตพระราชโอรสผู้ใหญ่ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งและพระยากลาหมทองอินในกรมพระราชวังบวรได้คบคิดกันจะเป็นกบฏครั้นเมื่อกรมพระราชวังบวรสวรรคตแล้วได้มีผู้กราบบังคมทูลกล่าวโทษพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดกล่าวให้ชำระ เมื่อได้ความจริงแล้วจึงโปลดเกล้าให้ถอดพระองค์เจ้าลำดวนพระองค์เจ้าอินทปัตดัออกจากพระเกียรติยศพระองค์เจ้าแล้วให้เอาตัวหม่อมลำดวนกับหม่อมอินทปัตดัไปสําเร็จโทษเสียส่วนพระยากะลาโหมทองอินกับพวกก็ให้เอาตัวไปประหารชีวิตเช่นกันคือเจ้านายที่เป็นกบฏถูกสําเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคาบ่าวไพรให้ประหารชีวิตที่สําเรจ ส่วนเจ้านายอีกองค์หนึ่งที่ถูกสําเร็จโทษที่วัดปทุมคงคาก็คือกรมหลวงรักษารุณเรศเมื่อในรัชกาลที่สามข้อความในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงกรมหลวงรักษารุณเรศว่ามักใหญ่ไฟสูงจะเป็นวังหน้าบ้างเป็นพระเจ้าแผ่นดินบ้างอย่าว่าแต่มนุษย์เขาจะยอมให้เป็นเลยแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ยอมให้ตัวเป็นเจ้าแผ่นดิน จึงโปรดให้ถอดเสียจากกรมหลวงให้เรียกว่าหม่อมไกรสอนลงพระราชอาญาแล้วให้ไปสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันที่วัดปทุมคงคาเมื่อวันพุธเดือนอ้ายแรมสามคำ่ำสำหรับการสำเร็จโทษเจ้านายด้วยท่อนจันนั้นได้ความว่าต้องนำตัวเจ้านายบรรจุเข้าไปในถุงผ้าแล้วมัดให้มิดชิดไม่ให้เห็นพระองค์แล้วใช้ทบุบคือตีด้วยท่อนจัน ซึ่งไม้จันนี้ถือกันว่าเป็นไม้สูงสักหายากและการสำเร็จโทษเจ้านายนั้นตามพระราชประเพณีโบราณจะให้พระโลหิตตกต้องดินไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ทุบเจ้านายที่ดินจะต้องทุบบนแผ่นหินหรือว่าแท่นหินสำหรับที่วัดปทุมคงคาแท่นหินสำหรับใช้เป็นที่ทุบเจ้านายก็ยังมีอยู่แท่นหินนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้ ท่านหินดังกล่าวมีขนาดกว้างประมาณ4ี่นิ้วยาวห0สินิ้วท่านหินประวัติศาสตร์นี้ปัจจุบันยังคงอยู่ที่วัดปทุมคงคาทางวัดถือว่าเป็นโบราณวัตถุอย่างหนึ่งของวัดอันหนึ่งที่วัดปทุมคงคานี้แม้แต่พระอังคารของเจ้านายก็เชิญลงลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าวัดนี้ซึ่งเรื่องนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ว่าจะเป็นเหตุใดหาปรากฏไหม ว่าที่วัดปทุมคงขานี้จึงเป็นที่สำคัญสำหรับประหารชีวิตเจ้านายเพราะแต่ก่อนงานพระบรมศพพระบรมอัฐิเก็บแล้วก่อนที่จะใช้พระอังคารฝังกันนั้นก็เชิญลงเรือบุตสบเรือสีมีแห่กรองชนะเต็มที่ไปถึงวัดปทุมคงขาแล้วก็เอาพระอังคารลงลอยที่นั่นและถ้าช้างเผือกล้มลงก็เช่นเดียวกันเขาเอาผ้าขาวห่อช้างที่ล้ม มีเรือดั้งเรือกันแหลากเอาไปถ่วงที่วัดปทุมคงคาเหมือนกันในนิราชสำเพงซึ่งแต่งโดยในบุตรในรัชกาลที่หก็ได้กล่าวถึงสภาพวัดปทุมคงคาในสมัยนั้นว่าข้ามสะพานวัดสัเพงยืนเพ่งพิษประหลาดจ,จิตจีนมาอยู่อาศัยแต่ก่อนเป็นมันคาที่คลาใครพวกจีนใหม่มาตั้งออกนั่งร้าน ปลูกโรงรายขายของทั้งสองข้างที่ริมทางพวกจีนเป็นถิ่นฐานค่อยหายเปลี่ยวเที่ยวถนนสิ้นคนพานเมื่อก่อนการพาลาคอยหากินอันวัดนี้ที่พระยายี่สารสร้างจะรึกร่างเอาไว้ในแผ่นหินบำเพ็ญผลล้นเหลือเป็นเชื้อจีนฉันได้ยินผู้เท่านั้นเล่ามาเลยเดินแวะเข้ามาที่หน้าโบสถ์ก้มสิรโรดน้อมหัดมนัสสา ไหว้พระพุทธสุดสวัสดิ์ตั้งสัจจาปรารถนาให้พ้นจากมนทินจากนิราชสำเพ็งดังกล่าวได้ความว่าสมัยก่อนแถววัดปทุมคงคาเปลี่ยวมากจึงมีคนร้ายคอยตีชิงวิ่งราวแต่ต่อมาได้มีพวกจีนปลูกโรงตั้งห้างร้านค้าขายของสองข้างทางบริเวณนั้นจึงได้หายเปลี่ยวพวกจีนที่มาปลูกโรงร้านดังกล่าวในนิราชบอกว่าเป็นจีนใหม่ คือพวกจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนในระยะหลังๆในสมัยปลายรัชกาลที่ห้าและต้นรัชกาลที่หกนั่นเองสมัยนั้นพวกจีนอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกันเป็นจํานวนมากเพราะว่าไทยเรายังไม่ได้ปิดกั้นคนต่างด้าวเข้าประเทศเหมือนอย่างในปัจจุบันจะเข้ามากันกี่มากน้อยก็ได้ไม่จํากัดจํานวนพวกจีนที่อพยพเข้ามานี้เมื่อมาถึงเมืองไทยใหม่ๆก็อยู่กับพวกจีนเก่าที่สำเพ็ง เพราะว่าเรือสำเภาที่อาศัยมานั้นจะต้องมาจอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวสำเพงทั้งนั้นแล้วจึงค่อยๆทยอยไปทำมาหากินกันตามเมืองต่างๆใกล้ๆกับวัดปทุมคงคาคือที่ตลาดน้อยมีเศรษฐีชาวจีนค้าเรือสำเภาอยู่คนหนึ่งชื่อเจ้าสัวสอนความร่ำรวยเป็นที่ร่ำลือมากแต่ว่าภายหลังตกอับในนิราสำเพงได้กล่าวถึงเจ้าสัวสอนว่าถึงปากตรอกเจ้าสัวสอนแต่ก่อนเก่า เขาลือเล่าพงเพศเป็นเศรษฐีประกอบทรัพย์นับถังด้วยมั่งมีแต่เดี๋ยวนี้สิ้นบุญศูญบันดาลในสำนักหลักแหล่งที่แต่งตั้งก็สิ้นหวังหมดสิ้นที่ถิ่นฐานโอ้คิดไปไม่ตั้งจีรังการแต่เป็นท่านเจ้าสัวยังชั่วไปเจ้าสัวสอนคนนี้มีชีวิตอยู่เมื่อต้นกรุงรัตนโกสิน์ปัจจุบันบ้านของเจ้าสัวสอน ตกเป็นมรดกของคนอื่นไปแล้วอันหนึ่งใกล้บ้านเดิมเจ้าสสวสอนมีศาลเจ้าอยู่ศาลหนึ่งเรียกว่าศาลเจ้าโจซุกงเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยสมัยก่อนเมื่อถึงเวลาถือศีลกินเจจะมีคนจีนจากจังหวัดต่างๆมาถือศีลกินเจเป็นจำนวนมากครับ